นี้กันหน่อยเรื่องนี้ก็ค่อนข้างที่จะสร้างสรรค์ถ้าเกิดว่าใครจะเอาไปทำบ้างเพราะว่าต้องยอมรับเลยว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19ตอนนี้เองเนี่ยมีคนหลายคนกังวลแต่ก็มีคนคิดนวัตกรรมที่จะป้องกันในเรื่องของการแบบฆ่าเชื้อนะคะก็คือแบบต้องการที่จะฆ่าเชื้อให้มีความปลอดภัยก็เลยสร้างอุโมงค์แบบนี้ค่ะสร้างอุโมงค์แล้วก็มีน้ำยาพ่นเข้าไปเลยก่อนที่คุณจะเข้าไปทำงานรายละเอียดจะเป็นยังไงนักข่าวหล่อล้านวิวคุณสมศักดิ์อยู่ประพัดอยู่ประพัดนะคะจะพาไปดูค่ะเขาบอกว่าเครื่องนี้เนี่ยคิดมาจากจีนนะคะอ่ะจะเป็นยังไงไปติดตามคุณสมศักดิ์ค่ะครับอุโมงค์ความสูง2เมตรยาว1เมตร80เซนติเมตรแค่เดินผ่านก็สามารถฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ตามร่างกายเราได้อุโมงค์ทำงาน3ระบบทั้งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อจากรอบทิศทางเป่าลมร้อนและดูดอากาศขึ้นด้านบนเมื่อเดินผ่านแล้วฉายรังสี UV เพื่อฆ่าเชื้อโรคโดยอัตโนมัติในการทำความสะอาดภายในอุโมงค์ก่อนที่คนต่อไปจะเดินเข้ามาแค่ผมเดินผ่านอุโมงค์แห่งนี้ครับเจ้าอุโมงค์ก็จะทำงานโดยการพ่นละอองน้ำยาฆ่าเชื้อโรคออกมาแบบนี้ครับยืนอยู่เพียง 3-5 วินาทีร่างกายผมที่มีเชื้อโรคก็ถูกกำจัดไปและนี่เป็นอุโมงค์ต้นแบบในการฆ่าเชื้อโรคครับอัศวินโรมประเสริฐเจ้าของอุโมงค์ฆ่าเชื้อเล่าว่าเห็นต้นแบบอุโมงค์มาจากประเทศจีนจึงคิดสร้างอุโมงค์นี้ขึ้นในช่วงที่เชื้อโควิด-19 ระบาดแต่ปรับการฉีดพ่นให้เหมาะกับคนไทยตอนนี้ผลิตต้นแบบเสร็จแล้วและกำลังเร่งผลิตเพิ่มแต่ปรับขนาดให้เล็กลงเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานอุโมงค์เนี่ยควรจะเคลียร์ตัวเองก่อนที่คนที่สองจะเข้าไหมก็เลยมีระบบเคลียร์คลีนห้องนะครับคลีนตัวอุโมงค์ก่อนที่คนที่สองจะเข้าไปเมื่อคนแรกเดินเข้าไปนะครับระบบน้ำยาก็จะทำงานนะครับพอทำงานเสร็จเดินออกก่อนคนที่สองจะเข้าไปจะทิ้งระยะเวลามัน5วินาทีในการให้อุโมงค์ทำความสะอาดตัวเองก่อนแล้วก็คนต่อไปเดินเข้านะครับพอเดินเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับระบบน้ำยาทำงานเดินออกระบบอุโมงค์ก็จะคลีนห้องด้วยระบบดูดอากาศแล้วก็ลมร้อนรวมถึง UV ทำงานพร้อมกันนะครับก็คือเราก็ผลิตออกมาเสร็จแล้วเนี่ยก็คงจะต้องให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยได้ดูนะครับได้ศึกษาร่วมกันว่ามันมีประโยชน์อย่างไรมันมีแนวโน้มที่จะให้ใครบ้างในการผลิตนะครับซึ่งเรามีต้นแบบอยู่แล้วเรามีแบบต่างๆก็ยินดีนะครับหากท่านใดที่สนใจแล้วก็แบบที่จะนำไปผลิตนำไปใช้อุโมงค์ฆ่าเชื้อติดตั้งเซ็นเซอร์เมื่อเดินเข้าไปจะฉีดพ่นละอองน้ำยาฆ่าเชื้ออัตโนมัติเข้าได้ครั้งละ1คนแต่ตอนนี้กำลังปรับการทำงานให้สามารถฉีดพ่นน้ำยาได้ต่อเนื่องแต่มีข้อแม้ให้เว้นห่าง2เมตรต่อคนตามนโยบายระยะห่างทางสังคมและสัปดาห์หน้าจะนำอุโมงค์ต้นแบบไปติดตั้งทดสอบการทำงานที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนอกจากนี้มีหน่วยงานอีกหลายแห่งขอนำอุโมงค์ไปติดตั้งเพื่อฆ่าเชื้อให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานส่วนน้ำยาฆ่าเชื้อนำเข้าหัวเชื้อจากเยอรมนีจากประสบการณ์ที่เคยใช้ไม่พบเป็นอันตรายกับร่างกายมนุษย์และกำลังเตรียมนำพื้นยางมาติดตั้งเพื่อฆ่าเชื้อใต้พื้นรองเท้าด้วยเราพยายามจะบีบให้น้ำยาอยู่ใกล้กับคนมากขึ้นให้โอกาสในการที่จะฟุ้งกระจายเข้าสู่บุคคลให้สูงขึ้นก็ปรับรูปแบบครับโครงสร้างจะเปลี่ยนเราจะมีรุ่นที่เป็นรุ่นใหม่ที่ไม่ใช่บอดี้นี้จะเล็กกว่านี้นะครับจะเป็นรูปตัวยูคว่ำแล้วก็สามารถจะทำงานแบบต่อเนื่องได้คือป้องกันไม่ให้คนเกิดทราฟฟิกหรือว่าการต่อเนื่องก็คือสามารถเดินต่อเนื่องได้เลยไม่มีการต้องหยุดนะครับทุกคนเดินห่างกัน2เมตรสามารถเดินต่อเนื่องเข้าอาคารได้สวินยังผลิตอากาศยานไร้คนขับในภารกิจภัยพิบัติต่างๆเช่นติดตามช้างป่าช่วงเชื้อโควิด-19 ระบาดเคยใช้บรรทุกน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบินฉีดพ่นให้หน่วยงานราชการหลายแห่งนอกจากนี้ยังมีระบบกระจายเสียงสามารถประกาศแจ้งเตือนประชาชนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือติดตามคนที่ไม่กักตัว14วันที่ประกาศแล้วนะครับที่ในการติดตามน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในช่วงการระบาดนั้นสมศักดิ์ อยู่ประพัฒน์นักข่าวไทยอสมท.รายงาน